สำหรับในช่วงค่ำวันนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังค่ะและสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะร่วมในพิธีสวดมติกาสดับกรนั้นก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ชั้นสมเด็จชั้นพระพรหมชั้นพระธรรมพระเทพและชั้นพระราชนะคะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนั้นก็มาจากหลากหลายวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะดังมีรายนามต่อไปนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระติรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชยยาติการามสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามชั้นพระพรหมพระพรหมวชิรยานวัดยานวาในขณะนี้นะคะขบวนรถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยลำดับแรกจะเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น16โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลนะคะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระบรมศพเข้าสู่ลิฟต์และเคลื่อนขบวนรถพระบรมศพนะคะเมื่อรถพระบรมศพได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราชโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะจะได้เสด็จตามพระบรมศพนั้นเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จะเชิญพระบรมศพขึ้นสู่รถเชิญพระบรมศพที่เทียบรออยู่หน้าประตูทางเข้าลิฟต์ชั้นใต้ดินและนายแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาก็จะตามเสด็จไปด้วยค่ะจากนั้นขบวนรถเชิญพระบรมศพนะคะจะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีโดยมีรถของสมเด็จพระวรรณรัตน์นำตามด้วยรถเชิญพระบรมศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะสะดวกทางด้านการจราจรในพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สำนักพระราชวังนั้นจะมีการเคลื่อนพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชค่ะเพื่อมาประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเส้นทางที่เคลื่อนขบวนผ่านนั้นนะคะจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวในเส้นทางดังกล่าวและเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ประสงค์มาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จและเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยค่ะสำหรับ
ับเส้นทางที่ปิดการจราจรนั้นประกอบไปด้วยถนนพรานนกนะคะจากแยกพรานนกถึงแยกสิริราชถนนอรุณอมรินทร์จากแยกอรุณอมรินทร์แยกสิริราชแยกวังเดิมถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพแยกป้อมพระเด็จถนนหน้าพระลานจากแยกป้อมพระเด็จถึงท่าช้างและถนนมหาราชจากแยกท้ายวังถึงท่าช้างค่ะสำหรับขบวนรถเชิญพระบรมศพนี้นะครับได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสิริราชนะครับโดยออกจากประตูที่8ของโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วเลี้ยวขวาแยกสิริราชครับขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำอรุณอมรินทร์แล้วไปเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แยกอรุณอมรินทร์เพื่อขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเมื่อถึงถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเลาะไปตามพระบรมมหาราชวังครับและสุดท้ายก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปยังประตูวิเศษชัยศรีนะครับซึ่งทั้งสองข้างทางนั้นก็จะเต็มไปด้วยข้าราชการรวมไปถึงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันนะครับขณะนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ทำการถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมายังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งบริเวณโดยรอบเส้นทางนั้นก็จะมีประสบนิกรชาวไทยแต่งกายชุดไว้ทุกข์ได้เดินทางกันมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารอการเคลื่อนพระบรมศพค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นะคะนับเป็นวันแห่งความเศร้าโศกเสียใจที่สุดในชีวิตนะคะของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตเชื่อว่าทุกคนนะคะอยู่ในสภาวะเดียวกันค่ะคืออยู่ในความอาลัยซึ่งทางรัฐบาลเองนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนั้นอดทนอดกลั้นทำหน้าที่ของตนเองต่อไปอย่างดีที่สุดนะคะผ่านช่วงเวลาโศกเศร้านี้ไปให้ได้สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนค่ะจะสามารถทำต่อไปได้ก็คือการทำความดีและการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานไว้ให้กับคนไทยและประเทศไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง70ปีค่ะวันที่13ตุลาคมนะคะจะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านานค่ะและในวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนต่างร่วมใจกันมาน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะในขบวนรถเชิญพระบรมศพนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยรถของสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับเป็นรถนำตามด้วยรถเชิญพระบรมศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับบรรยากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยความเศร้าสลดนะครับประสบนิกรหลั่งไหลกันมาจากทุกทุกสารทิศแต่งกายไว้ทุกและอย่างที่ท่านได้รับชมการถ่ายทอดกันไปในช่วงแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่าประสบนิกรชาวไทยนั้นมีความจงรักภักดีรักเคารพและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากมายเพียงใดมากจนเกินคำบรรยายที่จะหลั่งไหลออกมาได้ทั้งหมดนะครับบรรยากาศอันเศร้าสลดนี้คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทดแทนคำบรรยายทั้งหลายที่พวกเราประสบนิกรชาวไทยคงมีหัวใจดวงเดียวกันซึ่งวันนี้ดวงใจของเราทุกคนก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าสลายไป
พร้อมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังมีโอกาสได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยและมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกและทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัตินั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและมีพระราชจริยวัตรที่งดงามทรงเป็นแบบอย่างและทรงบำเพ็ญให้เราเห็นนะครับว่าพระองค์ทรงปกครองพวกเราอย่างไรพระองค์นั้นทรงสละเวลาของพระองค์สละความสุขส่วนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อต้องการเห็นพวกเราชาวไทยทุกคนนั้นประสบความสุขจนมีคำกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นที่ที่ตรากตรำยากลำบากทุรกันดารเพียงใดพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงทุกที่นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะประจักษ์แก่ใจดีนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงทุ่มเททั้งกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยมากมายเพียงใดในการที่พระองค์ทรงดูแลพวกเราให้มีความสุขให้ประเทศไทยเป็นไทยให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในชาติไทยของเราและตลอดจนลูกหลานของเราได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารยังมีความสุขตราบเท่าทุกวันนี้ได้อย่างไรบรรยากาศวันนี้แหละครับจะเป็นวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อด้วยความรักและความสามัคคีตลอดไปค่ะเป็นที่ประจักษ์กันดีนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมิเคยทรงทอดทิ้งประสบนิกรของพระองค์เลยนะครับโดยทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ทรงบำเพ็ญตามคำขอของคนไทยทั้งชาติอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2489ตรับจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาร่วม70ปีนะครับซึ่งพระองค์ทรงงานหนักพระราชกรณียกิจทั้งหลายคงเป็นที่ประจักษ์และยืนยันถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ผู้อยู่ใต้เบื้องพระบรมโพธิสมภารพระองค์ทรงปกครองพวกเราด้วยทศพิธราชธรรมนำความสุขมายังพวกเราตลอดจนสังคมประเทศชาติได้พระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายหลากหลายโครงการและพระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆที่ทำให้พวกเรานั้นได้
นำไปประพฤติปฏิบัติรวมไปถึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทต่างๆมากมายนั่นเป็นคำสอนที่เปรียบเสมือนพ่อสอนลูกก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าพระองค์มีพระราชฤทัยตึงเปี่ยมที่ทรงมุ่งหวังเข็นพวกเราประชากรชาวไทยนั้นอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงโครงการพระราชดำริต่างๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประจักษ์สักขีพยานได้เป็นอย่างดีนะครับที่ได้พระราชทานลงไปให้หน่วยงานต่างๆนั้นหรือหน่วยราชการต่างๆลงไปทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างประสิทธิ์ยศสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคครับเชิญพระบรมศพนั้นได้กำลังเคลื่อนขึ้นสู่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะสำหรับพวกเรานะคะประสบนิกรชาวไทยทุกคนนั้นการจะแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่ดีที่สุดนั้นก็คือการเจริญรอยตามพระนิพลบาทสืบสารพระราชปณิธานนะคะที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่ได้เคยพระราชทานไว้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชในฐานะประมุขแห่งรัฐเป็นเวลายาวนานที่สุดในโลกค่ะพระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระพัทรมหาราชมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งต่อมานะคะได้มีการถวายพระราชสมัญญาใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2510ค่ะและพระภูมิพลมหาราชอนุโลมธรรมเนียมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่าพระปิยมหาราชซึ่งประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่าในหลวงนะคะซึ่งเราทุกคนนะคะต่างก็ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงงานหนักมากในทุกๆด้านเพื่อปวงชนชาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกรณียกิจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขพระราชกรณียกิจทางด้านศาสนาและพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาอีกด้วยค่ะเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ยังนอกจากยังความเศร้าสลดเสียใจแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่าแล้วนะครับทางการต่างประเทศนั้นก็ยังได้แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์อีกด้วยนะครับ
อย่างเช่นนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของอธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐระบุว่าในนามของประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนข้าพระเจ้าได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าเมื่อกล่าวเยือนประเทศไทยในปี2555ข้าพระพุทธเจ้ายังรำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมืองทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระปรีชาสามารถด้านการวิเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรมพระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบไปข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นก็เป็นเพียงเป็นตัวอย่างนะครับของทั้งต่างประเทศที่ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยจะเห็นได้ว่าพระกิตติยศของพระองค์นั้นปรากฏเกลื่อนไกลกระจรกระจายไปทั่วโลกจนถึงมีคำกล่าวที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกบรรยากาศอันเงียบสงัดและเศร้าสลดในวันนี้จะเป็นสิ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ต่อประสบนิกรชาวไทยมากมายเพียงใดครับผู้ชมคะหลังจากที่ขบวนรถเชิญพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะรถเชิญพระบรมศพจะเทียบด้านในประตูพรมโสภาค่ะและทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จะเชิญพระบรมศพลงจากรถนะคะเชิญพระบรมศพขึ้นสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาและเมื่อเชิญพระบรมศพขึ้นสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วถึงที่พระแท่นส่งพระบรมศพนายแพทย์และพยาบาลค่ะจะเชิญพระบรมศพนะคะขึ้นบรรทมที่พระแท่นเพื่อเตรียมการส่งน้ำพระบรมศพในช่วงเวลา 17:00 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะก็จะได้นำภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีภาพบรรยากาศนะคะซึ่งเป็นความรู้สึกของประชาชนที่มาร่วมทรงเสด็จมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ติดตามชมกันก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะ